สวัสดีครับพี่น้องชมต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับบอมบอมสิบห้ายางเบิ้งหัวนะพี่น้องที่กำลังเล่มหย่าอยู่นะครับอยู่ที่อ่างทองนะพี่น้องอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองนะครับอยู่ที่ฝูงว่าของลุงชำฟาร์มนะพี่น้องเลิกงานบอมบอมกับมานะครับเนี่ยสิบห้ายางเบิ้งนะครับหัวกำลังกินหย่าดีเลยนะครับแกผู้ใดสนใจขี้มสนศูนย์เขาง่วนะพี่น้องเหตุง่ายนะครับแค่ขัดตัดคนออกแล้วก็ขัดนะครับพี่น้องแล้วก็ท่านะครับพอ3นาทีก็แล้วนะพี่น้องกะติดต่อมาม็อบได้นะพี่น้องเดี๋ยวมาม็อบสิผ้าย่างเบิ่งนะครับนี่มาม็อบสิให้เบิ่งว่ามู่โบดนะพี่น้องบ่มอมมาคักนะครับนี่นะพี่น้องว่าเท่าโบดนะครับตัวนี้เป็นเลือดลอยนะพี่น้องเลือดลอยสังเกตง่ายๆนะครับที่มี2เบอร์นะครับเบอร์บนกับเบอร์ล่างนะครับเบอร์บนเป็นจำนวนนะครับพี่น้องเบอร์ล่างเป็นปีนะครับช่วงนี้ยังมีเปิดไหมพี่ตัวเมียยังไม่เปิดนะพี่น้องหมดสต็อกนะครับหลายคนถามเขามากนะพี่น้องใกล้ไปเยอะแต่ปีนี้ปีธรรมดาไม่เคยใกล้ตัวเมียโอ้ไล่ไล่ปีใกล้ทีจริงปีนี้ขายไปเยอะนะครับตัวเมียตอน 2-3 เดือนก่อนไหมพี่ช่วงกำลังยากำลังดีตอนนั้นนะขายไป100กว่าตัวนะครับแล้วขายตั้ง5ทีแล้วก็มีขายแบบทีละตัว2ตัวอีก30 40นะครับมี FC นะครับพี่น้องมีพี่น้องมาขอแบ่งนะครับเป็นวัวสาวใกล้ผสมไหมพี่สาวมั้งท้องมั้งก็พยานมนะครับก็ปีนี้ก็จากปีใหม่วันนี้ก็น่าจะขายไป200แล้วมั้งครับเนี่ยผู้ด้วยตัวผู้รวมตัวผู้ด้วยนะพี่น้องปีนี้เกือบ300แล้วมั้งต่อปีใหม่ผมก็จับไป30ตัวผู้อ๋อตั้งแต่ปีใหม่มะฮอดมะฮอดกรกฎาคมนี่นะพี่น้องขายไปน่าจะ200กว่า300แล้วนะครับ250ได้นะครับ250ตัวนะครับใครสนใจก็ต้องรอชุดหน้านะพี่นะเพราะชุดนี้ขายหมดแล้วครับคนซื้อก็กล้าซื้อครับก็หย่านมอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่เริ่มต้นผมก็เคยเริ่ม 70,000 วัวสาวนะครับเริ่ม 70,000 สาวใกล้ผสมนะครับหรือว่าหย่านมเนี่ยหย่านมนะครับต้นก็ 80,000 เริ่มโอ้ก็ไม่พร้อมกันอ๋อแล้วแต่ตัวนะครับหมดไปแล้ววัวขาวก็จะถูกลงมาหน่อยนะครับวัวโบ๊ทก็จะขยับขึ้นมาอีกนะครับพี่น้องไหนก็มาเบิ่งสายพันธุ์เบิ่งตัวนะครับพี่น้องต้องมาดูตัวต้องมาเบิ่งตัวนะครับราคาบอกบ่ได้แต่ก็เริ่มต้นประมาณที่ 6-70,000 80,000แล้วแต่ตัวไม่มีใบนะไม่มีใบนะครับพี่น้องมีใบจะเอาไว้เองมีใบช่วงนี้กำลังเก็บนะครับเพราะว่าตั้งหลักสิกลับบ้านแล้วนะพี่น้องกำลังเก็บเลือดลอยนะครับอู้เลือดลอยเดี๋ยวนี้ก็แสนกว่าหมดแล้วนะครับหย่านมอ่ะหย่านมกันรู้พวกนั้นก็ต้องไปทุ่งป่าไม่ได้มันก็ยังพันธุกรรมมันคนละอย่างใช่ครับพันธุกรรมเลือดร้อยก็จริงนะครับแต่ว่ามันต่างกันนะพี่นะฟองเขาผสมหลอดผสมเทียมเขาเลือกได้เลือกพอได้แต่มันก็เลือดร้อยอาจจะเหมือนกันแต่ว่าพันธุกรรมอาจจะแตกต่างนะครับกระดูกของตู้ก็ไม่ได้แตกต่างแข็งแรงครับมันก็ได้คนละอย่างนะพี่นะแข็งแข็งแรงแล้วอีกอย่างมันก็เราเริ่มมาจากของเราด้วยโอ้ครับข้าวอยู่ตรงนู้นนะครับอ๋อถ้าผมขับเข้าไปก็ต้องเข้าไปตรงนู้นใช่ไหมครับจะถ้าทางเป็นเนี่ยจะไปที่หลบได้เลยอ๋อตรงที่ตรงแยกตรงนั้นนะครับแยกขวาแล้วไปตึ้งคันแบบเป็นคันบ่อเรือสายตึ้งรถอ๋อไม่ได้นอนที่นู้นหัวนั่งนอนมันคือนอนไม่กระป๋อยครับเดี๋ยวมื้อนี้บอมสีไทยเบิ้งนะครับเลี้ยงย่ำมื้อคืนนะครับพี่น้องคืนมันออกกินสี่ห้าทุ่มมาเลยแต่ก็นอนก่อนนอนมืด
มันก็นอนโอ้แสดงว่าสิได้ทายเบิ่งอยู่นะครับพี่น้องก็ไม่มีคอกบ่มีคอกนะครับพี่น้องว่า 8-900 ตัวนะครับปล่อยเลี้ยงทั้งวันทั้งคืนนะครับพี่น้องทั้งวันมันร้อนไม่ได้กินโอ้มันตัวมันจะนอนครับร้อนแล้วก็ยังคืนกินเช้ากินดีนะพี่น้องก็จะลุกกินครับมีใกล้คลอดไหมพี่ตัวนั้นเพิ่งคลอดเหรอครับคลอดไปตัวนึงผมก็ไม่รู้พี่จะมาไม่ได้เก็บคลอดตรงนี้อยู่หัวแดงๆอยู่หัวเท้าโอ้ผมกลับบ้านไปต้องกำวันครับออกด่างตัวผมเนี่ยด่างด่างนะพี่น้องน่ารักประมาณด่างถือว่าเป็นสีที่หายากนะครับบ่ค่อยมีไม่อยากได้สีที่คนบ่ค่อยอยากได้เพราะว่าเขาอย่างน้อยก็ให้มันเป็นสีเดียวกันนะพี่นะมันทำยากนะพี่น้องถ้าเป็นวัวไทยดียังได้ถ้าเป็นบาหมั่นเขาไม่ค่อยเล่นกันนะเพราะว่าเอาไปทับแล้วมันลูกมันก็จะออกมาด่างเป็นส่วนมากแม่มันร่างดังดังเลยอ๋อมันก็เลยมาตามแม่ลูกดังทั้งตัวโอ้ดูนะพี่เห็นตัวน้าโพไทยอ๋อเดินมาดูได้ไหมพี่ป่ะนะครับโอ้หนาเด่นนะครับพี่น้องดังเลยนะครับโมเมนต์ดังแบบแจ่มนะพี่น้องโอ้กินดีนะพี่น้องสองคนครับขนาดเพิ่นว่างวดจอยแล้วนะพี่น้องมีผอมไปเยอะพะสันแล้วพี่น้องผิวมันค่ำนะครับแต่ว่าโค้งว่ากับบ่ได้จ้อยหลายนะครับแต่ว่าผิวมันบ่เหลี่ยมบ่ใสคนอย่างต้องให้คนล้วงตรงครับนี่นะพี่น้องนี่เป็นคุ้มฟูงนะครับเนี่ยเด็ดลอยนะครับนอนคักนอนเนี่ยเห็นนะครับพี่น้องโอ้โหฝันว่านุ่มนะพี่น้องแม่เหรอครับตัวนี้โอ้แม่มันถึงมีหางดอกเสี้ยมแม่มันก็ด่างนะด่างนี่อยู่ตะหนอกนะพี่น้องอยู่หลังก็ดังนะครับลูกออกมาปั่นง้อนุ่มนะพี่น้องตัวเมียด้วยโอ้ยมาอย่างไรน่าจะได้แม่นะตรงนี้เลือดเก่าครับมามั่นดังนะครับพี่น้องวัวสาวเหรอครับพี่ไม่งัวโอ้แม่งัวนะพี่น้องออกได้กี่วันแล้วครับ4วันเลยอ๋อได้4มือแล้วนะพี่น้องออกวันกับหัวนุ่มต้องอยู่บ้านเริ่มย่างเข้าไปข้างในแล้วนะครับกลับกินทางต้องวันนั้นอ๋อหนองเดิมนะครับน้ำนู้นดีกว่าน้ำนี้น้ำไม่ดีอ๋อหมูอิ่มหมูไม่มีที่โอ้นี่นะพี่น้องบรรยากาศดีกว่าตอนกลางวันเยอะวันเนี่ยตัวนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนี่ครับเนี่ยแม่ให้ดีขึ้นแล้วนะพี่น้องโอ้บรรยากาศนะพี่น้องวันละนอนกันไม่กินก็มันน่าจะอิ่มแล้วนะครับน่าจะกินน้ำพักผ่อนแล้วเดินก็กินมันก็ออกเก็บไปกินเดินเดินเดินแล้วก็ปล่อยมันบางครับแล้วก็พุ่งขาครับนี่นี่ชอบกินนมครับโอ้ช่วงที่ลำบากอีกช่วงก็จับวัวกินนมเรื่องนี้มันน้อยแล้วพวกนมไม่ใหญ่ครับมันก็เยอะจับวันตามตัวพี่ตัวอู้เหนื่อยเมื่อยนะพี่น้องปวดหลังจับง่วงกินนมอยู่บ่ธรรมดานะครับปวดหลังนี่มันไม่ย่ายมันก็หนาได้หมดเลยครับคัดไว้นะครับคัดเป็นเรื่อยๆให้ลูกกินนมง่ายจับง่ายบาบาแล้วโลคันหมดตัวนมคัดไม่มีใช่ไหมพี่ช่วงนี้นี่นะมันมีเลยออกเรื่อยๆแหละพี่ใช่ไหมครับ
พอกเลยต้องบนเนี่ยนะพี่น้องเนี่ยผมจะขัดหน้าไม่ง่วงจับไปยังยางไปยางมาเพื่อพ่อนะครับอู้นอนแล้วนะพี่น้องยังออกไปกินน้ำอ๋อออกไปกินน้ำแล้วไปหากินกันอิ่มไปมาทั่วเลยนะมันกินถ้ามันยังไปไม่ทั่วมันจะไปให้สุดมันจะเดินแล้วก็เดินกลับการไปทุดไปทั่วที่นั่นกินไม่หมดเลยที่มันกินครับเนี่ยตอนแรกมันกินที่นั่นเพิ่งข้ามไปกินน้ำฝั่งนู้นมาแล้วครับอายุฝั่งนู้นถึงมากินน้ำสะใหญ่ต้องหนีน้ำไม่ดีครับเข้ามาจับอ๋อติดต้องตีเบอร์ด้วยไหมพี่นี่ก็มันคนเลี้ยงเดี๋ยวไม่ได้ตีโลโก้เขาซื้อไว้เหรอครับหรือว่าแม่มันเพิ่มมาแล้วครับต้มข้าวไปเข้าไปซื้อกลับมาที่มันออกลูกแต่แม่งงเป็นแม่ทีครับแล้วมันจะติดโลโก้แกได้กี่ตัวแล้วครับพี่10กว่าตัวนั่นเองก็อยู่ที่บ้านอ๋อคนนี้นะครับจบ20ตัวก็เริ่มมาจากเลี้ยงรับจ้างนี่แหละครับเอาเงินเดือนไปโอ้รับจ้างเลี้ยงง่านะพี่น้องเอาเงินเหลือนมาซื้องัวนะครับซื้ออยู่ในฝูงนี่แหละนะครับออกลูกออกอะไรไปครับแกเลี้ยงนานยังครับพี่มาอยู่กับป้อมเมืองแต่จบป .6 ตั้งแต่พี่จบป .6 ตั้งแต่เขาจบป .6 อ๋อตั้งแต่เขา34เขา22 22ปีนะพี่น้องไปมาแต่รับบ้านรับมือแต่มาอยู่แต่ไปบ้านมึงอยู่บ้านมึงก็ได้มาอีก20ประมาณ20กว่าตัวแล้วนะครับไปนะครับเดี๋ยวผมเดินดูเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะไปรัดเจอกันที่นู่นผมพาย่างเบิ่งบรรยากาศนะครับพี่น้องโอ้สะอ่อนนะพี่น้องวิถีชีวิตนะครับที่เรียบง่ายนะพี่น้องมันคงนะครับสะอ่อนนะพี่น้องนี่นะครับกำลังกินกำลังนอนนะครับกินอิ่มแล้วก็นอนนะพี่น้องมือเลี้ยงมันไอ้ปล่อยนะครับกับบ่ได้มาล่าสุดนี่มาน่าจะอาทิตย์ก่อนนะพี่น้องก็ได้มาอีกนะครับมาบ่ทันเพิ่นจับงัวผูกไว้นะครับพี่น้องนี่นะครับโอ้กินอิ่มเลยก็นอนนะครับอู้หลายคักนะครับพี่น้องสะอ่อนหนาปึกนะครับไม่ต้องห่วงนะพี่น้องบางคนว่าได้ซื้อหัวอาหารให้กินนะครับพี่น้องไม่ได้ซื้อให้กินนะพี่น้องซื้อมาไหวนะครับงัว8-900ตัวนะพี่น้องเสริมหัวอาหารขั้นให้กินนะครับพี่น้องสิตกมือแล้วเป็นตันพุ่นแล้วนะครับตันก็ตกตัวละกิโลกว่านึงนะครับถุงละ3ร้อยกว่าแล้วนะพี่น้อง300กว่านะครับอาหารสิบถุงก็300เบิดมือละอู้มือละหลายนะพี่น้องบ่ไหวดอกนะครับเพิ่นก็เร่งนี่นะพี่น้องอันที่เตือนเตือนนี่กินจนเห็นขี้ดินนะครับพี่น้องนี่คือว่ากินนะครับเตียนเบิดนะครับพี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับโอ้สะอาดนะพี่น้องนะครับผมให้เบิ่งนี่นะครับหมายเลข187นะครับพี่น้องปี64นะครับเท่าบวนครับตัวนี้เป็นเนื้อร้อยนะพี่น้อง
ก็หลายคนเบิ่งบ่จบนะพี่น้องแล้วก็เกิดคำถามว่าเลือดร้อยเบิดบ่นะเป็นไปบ่ได้แล้วก็ถึงหลายเหตุผลนะพี่น้องพี่น้องก็บ่ว่ากันนะครับเพราะว่าบางคนเพิ่นบ่ได้เบิ่งจบนะครับหรือบางคนเพิ่นบ่ได้ติดตามมาตลอดเพิ่นเพิ่งเข้ามาเห็นคลิป2คลิปเพิ่นก็สิบ่รู้ประวัติที่ไปที่มานะครับโอ้สวยนะครับเนี่ยนี่นะพี่น้องสะอ่อนคักนะครับบรรยากาศนะพี่น้องหนาๆลำๆนะครับพี่น้องโอ้นอนกินตักดีนะพี่น้องนอนกินกินจนฮอดหากนะครับเนี่ยจากหญ้าหนาๆนะพี่น้องผมเห็นอีกตัวแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นสำหรับผมถือว่าเป็นที่เด็ดอีกตัวแล้วพี่น้องผมอยากให้เบิ้งหางนะครับนี่เบิ้งหางเบิ้งลำตัวนะพี่น้องหนังหนานะครับนี่นะพี่น้องหนาคักนะครับตัวเนี้ยสว่านนะครับบรรยากาศโอ้ตัวนี้เผ็ดพอกับงัวไทยเฮาสบายนะครับเนี่ยเป็นเท่าโบดนะครับหนังนาดีนะพี่น้องหนังดำนะครับคอขาดำสุขานะพี่น้องหัวเข่าดำนะครับตาดำหูดำปากดำนะพี่น้องโบดนะครับโบด 100% นะพี่น้องนี่คือใส่กับเมียไทยเฮานี่ถือว่าสบายเลยนะพี่น้องการพัฒนาสวรรค์บรรยากาศนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับคลิปนี้ได้เบิ่งบรรยากาศเหี่ยวๆจักน้อยนะพี่น้องนี่อีกตัวนึงนะพี่น้องโอ้ตัวนี้ตัวเมียนะพี่น้องหนาตึ๊บเลยสวัสดีครับโอ้หนาดีนะพี่น้องโบดนะครับขอขาดำสู้ขานะครับโอ้หนาปึกเลยนะพี่น้องมันโค่นหางนะครับนี่นะพี่น้องสะอ่อนนะครับเดี๋ยวเบิ่งเลยเลือดลอยวะนะครับพี่น้องอึบอึบไม่ยอมลุกเลยนะพี่น้องไปข้างหน้าหลายแล้วนะครับเหลืออยู่นี่ว่าหลายนะครับอึบโอ้โมเมนต์เลือดลอยนะพี่น้องบ่มีใบนะครับแต่ว่าหนานะพี่น้องงามคักนะครับโอ้กะบางตัวเพิ่นบ่ได้เฮ็ดใบพันประวัติมาแต่น้อยนะพี่น้องแต่การพัฒนาเพิ่นกะพัฒนามาพร้อมกันกับเลือดลอยที่มีใบนะครับพี่น้อง30กว่าปีนะครับในการใส่พอลอยถือว่าสายเลือดนะพี่น้องบ่อด้อยเพื่องามกว่าตัวที่มีใบนะครับนี่นะพี่น้องเมื่อควายดีสมบูรณ์ต้องมีเหงื่ออยู่จมูกจังซี่นะพี่น้องมีจุดน้ำ
ขั้นเหี่ยงแสดงว่าผิดปกตินะครับพี่น้องหรือการไข่นะครับสะอ่อนนะพี่น้องอู้งามหนาดีนะครับตัวนี้ไปเบิ่งนะครับเนี่ยหนาคักนะครับที่เด็ดนะพี่น้องถือว่าเป็นที่เด็ดเลยนะครับถึกใจบ่อมอบเลยนะครับตัวนี้ไปวะหลังนะพี่น้องหนาตึ๊บนะครับหลังกว้างงามพักงามเนี่ยครับก็ล่อเพิ่นเปิดขายนะพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับหลายคนอาจจะว่าโอ้มาต่างหลายคือบ่เปิดขายนะพี่น้องปีนี้เพิ่นขายไปตั้งแต่ปีใหม่มาฮอดเดือน6นี่เดือน7นี่นะพี่น้องเดือนกรกฎาคมนี่เพิ่นขายไป200กว่าตัวเกือบ300ตัวแล้วนะครับก็ถือว่าหลายคักนะครับพี่น้องขายไปนะครับวัง 2-3 มือขึ้นหลังเพิ่นก็ขายไป40ตัวเออ50ตัวนะพี่น้อง50ตัวตัวละ40,000นะพี่น้องเป็นตัวผู้นะครับใส่2ปี18เดือน24เดือน24เดือนกว่านะครับกับประมาณนี้นะครับเพิ่นสิตั้งราคาไว้40,000นะพี่น้องส่วนตัวแม่เพิ่นก็ขายยกบนขายยกนะพี่น้องไปคัดขายว่าหันกัน110กว่าตัวนะพี่น้องแล้วก็มียานุ่มว่าสาวอีก30กว่าตัวนะพี่น้องตัวผู้ต้นปีมันหันกาขายไป30กว่าตัวนะครับกับประมาณ200กว่านะครับ30 30กับ60นะพี่น้องบวก50เป็น110นะครับแล้วก็บวกอีก100กว่าก็น่าจะประมาณ250 200กว่านะครับพี่น้องขายไปนะครับที่เหลือก็เก็บไว้ก่อนนะพี่น้องเอาไว้ทดแทนนะครับให้มันขยายอีกปีก็ต้องขายไปอีกคือเก่านะพี่น้องเลี้ยงง่วงก็ต้องขายง่วงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับการซื้อการขายเป็นเรื่องธรรมดานะพี่น้องเป็นเฮ็ดอาชีพเลี้ยงง่วงอย่างเดียวนะครับไม่ได้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านะครับนี่นะพี่น้องโอ้749นะครับเนี่ยโคตรเข็มเลยนะครับเอาผมมีภาพไปเบิ่งอีกตัวนึงนะพี่น้องมาหมอบเห็นแล้วที่เด็ดเลยนะครับที่เป็นเลือดสูงนะครับมองเป็นเลือดลอยมีใบนะครับ723นะพี่น้องนี่เป็นงวดที่หนาที่ลึกอีกตัวนึงนะครับไปแล้วนะพี่น้องย่างไปแล้วนะครับโอ้หนางามคักนะครับนะพี่น้องเดี๋ยวมอบสิไล่สดนะพี่น้องพี่น้องว่าดีบ่นะครับไล่สดผ่าน YouTube นะครับบ่ทันได้เฮ็ดฟุ้งใดมาก่อนนะพี่น้องก็ฝากกดโอ้ฮั่วกำลังสิไปแล้วนะพี่น้องสิทันบ่นะครับไงนะพี่น้องรอคักนะครับเนี่ย
โอ้เริ่มลุกยางไปแล้วพี่น้องเฮ้ยโอ้นะพี่น้องบ่ธรรมดานะครับคักเลยนะพี่น้องเงาหนานะครับลึกลำตัวสี่เหลี่ยมพื้นผ่านะครับโบดนะพี่น้องอู้สะอ่อนนะครับตัวนี้หล่อมากเลยพี่ตัวนี้อ๋อครับหัวใหญ่ดิครับหัวไม่สวยแล้วครับหนาปึกเลยนะครับเนี่ยทำพ่อได้ไหมพี่ตอนนี้ต้องไปใส่กับวัวไทยถ้าใส่วัวไทยน่าจะโอเคนะพี่น้องป่ะนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับ27นาทีแล้วเดี๋ยวมอบสีพาไปเบิ่งฟังช่างพูดนะครับเพิ่นขามไปนะครับป่ะนะครับสวัสดีครับ